สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูของว่างทานเล่นที่ทำทานได้แบบง่ายๆตามสไตล์ครัวบ้านหนูนะคะกับเมนูกล้วยน้ำว้ากวนค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็ใช้เป็นกล้วยน้ำว้าสุกงอมนะคะ2หวีเล็กนะคะก็ปอกเปลือกเอาเส้นใยเอาจุดดำๆออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วก็หั่นกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อที่จะง่ายต่อการนำไปปั่นให้ละเอียดนะคะต่อมาก็นำกล้วยใส่โถปั่นนะคะพร้อมกับกะทิค่ะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดนะคะจากนี้ก็นำกล้วยที่ปั่นได้เทลงในกระทะค่ะตามด้วยเกลือป่นน้ำตาลทรายเสร็จแล้วก็เปิดเตาค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะค่อยๆกวนไปเรื่อยๆนะคะจนกล้วยของเราได้ที่ค่ะผ่านมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็กวนเรื่อยๆอย่าหยุดมือนะคะเดี๋ยวกล้วยของเราจะไหม้นะคะอันนี้ก็ครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะกล้วยของเราก็มีความเหนียวมากขึ้นนะคะปริมาณก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะคะจากเต็มกระทะนะคะ40นาทีผ่านไปนะคะก็เริ่มร่อนออกจากกระทะแล้วนะคะเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนเดียวกันแบบนี้นะคะแต่ว่ามันก็ยังแห้งไม่พอนะคะเดี๋ยวเราก็จะกวนต่อไปให้ได้อีกสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงค่ะกล้วยกวนของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเขาก็ร่อนไม่ติดกับกระทะแบบนี้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะปิดแก๊สนะคะแล้วเราก็กวนต่อสัก10นาทีนะคะเพื่อให้กล้วยเขาคลายความร้อนออกนะคะเดี๋ยวเราไปเทเป็นภาชนะกันค่ะเสร็จแล้วเราก็นำกล้วยมาเทใส่ถาดหรือจานก็ได้นะคะจากนี้ก็จะตั้งทิ้งไว้นะคะเพื่อให้กล้วยกวนของเราเย็นตัวลงนะคะพอกล้วยกวนของเราเย็นตัวลงแล้วนะคะก็นำมาบรรจุใส่ถุงพลาสติกไซส์เล็กนะคะเพื่อความสะดวกในการรับประทานค่ะก็ใช้ช้อนนะคะตักกอกใส่ถุงค่ะอาจจะยัดใส่ยากสักเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วก็ดันให้ตัวกล้วยกวนของเรานะคะไปชิดที่ก้นถุงนะคะแบบในวิดีโอเลยค่ะก็พับเก็บปากถุงนะคะเสร็จแล้วค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำให้เสร็จกันค่ะค่ะนี่นะคะเมนูขนมกล้วยน้ำว้ากวนของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับตัวขนมนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีความเหนียวนุ่มหนึบไม่ติดฟันค่ะรสชาติก็หวานกำลังดีนะคะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทำทานได้ไม่ยากค่ะแต่อาจจะใช้ระยะเวลาสักหน่อยนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบยังไงก็ฝากไปลองทำทานกันดูค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ